สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดหน้าเว็บให้ได้ครบทั้งภาพและเสียงแต่ปัญหาที่บางท่านอาจจะพบก็คืออาจจะไม่ง่ายนักที่จะเซฟหน้าเว็บบางหน้าให้ได้ครบถ้วนทั้งข้อความและภาพเพราะว่าถ้าเราเซฟด้วยวิธีธรรมดาโดยกด Ctrl S หน้าเว็บที่เซฟได้อาจจะมีเพียงข้อความเท่านั้นถ้าเราเซฟผ่านเบราว์เซอร์ IE โดยไปที่ไฟล์ขีดมากกว่า Save As ขีดมากกว่า Save As Type Single File .mft ก็อาจจะเซฟได้ทั้งข้อความและภาพแต่บ่อยครั้งที่รูปแบบหรือเฟรมของหน้าเว็บคือเซฟได้มันเพี้ยนไปเลยถ้าเราเซฟให้เป็นไฟล์ PDF โดยกด Ctrl Pถ้าเราเซฟด้วยวิธีธรรมดาโดยกด Ctrl S หน้าเว็บที่เซฟได้อาจจะมีเพียงข้อความเท่านั้นถ้าเราเซฟผ่านเบราว์เซอร์ IE โดยไปที่ไฟล์ขีดมากกว่า Save As ขีดมากกว่า Save As Typeหน้าเว็บที่ยาวๆก็จะกลายเป็น A4 หลายหน้าอาจจะทำให้ภาพในหน้าเว็บถูกตัดแยกไปอยู่คนละหน้า A4Single File .mft ก็อาจจะเซฟได้ทั้งข้อความและภาพแต่บ่อยครั้งที่รูปแบบหรือเฟรมของหน้าเว็บคือเซฟได้มันเพี้ยนไปเลยถ้าเราเซฟให้เป็นไฟล์ PDF โดยกด Ctrl Pไฟล์ที่เซฟได้จึงไม่น่าดูแต่วันนี้ผมเจอคำตอบแล้วซึ่งง่ายมากคือให้ติดตั้งแอดออนที่เบราว์เซอร์ Google Chrome และเซฟหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้วิธีติดตั้งก็ขอให้เปลี่ยนไปเปิดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome แทนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยครับให้ติดตั้งแอดออน Single File เพิ่ม1ตัวโดยคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อติดตั้งทุกท่านลองดูนะครับว่าหน้าเว็บสามารถดูได้ครบทั้งภาพและข้อความหน้าตาก็ดูไม่เพี้ยนครับถ้าชอบฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยครับ